และนี่ค่ะคือร้านชาบูแต้จิ๋วเลิศๆนะคะซึ่งจุดเด่นของเนื้อร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเขาล้มวัวทุกวันเป็นวัวสดลายคืออย่างได้นุ่มแบบนุ่มไปทั้งหมดเลยไม่มีความกรอบอยู่ดีมากมันเลิศเพราะเขาชื่อเลิศเลิศเออเลิศจริงวันนี้ยอมเลยว่าเนื้อคุณเลิศสายวัวเธอมาตามเลิศจริงสายวัวที่ต้องการล้มวัวห้ามพลาดสวัสดีค่ะพิมกี้แหลกกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะรู้สึกว่าช่องเราขาดหม้อร้อนๆแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าหน้าฝนก็ต้องคู่กับอะไรที่มันร้อนๆน้ำหนาวฉันก็เลยนึกถึงอยากจะกินเนื้อและซุปแล้วก็จำได้ว่ามีรูปเพจคนหนึ่งเคยไปเจอที่ร้านชาแถวสุทธิสารแล้วเขาบอกว่าคุณบิ๊มร้านเลิศๆอ่ะมันมีน้องลายคุณบิ๊มรับด้วยนะแถมเป็นบุฟเฟ่ฉันก็แบบหล่อค่ะคือรู้ว่าร้านเลิศๆมันดังมากมาตั้งแบบหลายสองสามปีเนี้ยก็มีคนบอกหลายคนว่าเลิศๆดีนะให้ลองให้ได้มาลองแล้วก็นางมาเปิดแถวบ้านฉันค่ะคือรัชดาฉันก็เลยแบบอ๋อบอกวันนี้ประสบเหมาะกับการอยากกินก็เลยชวนพี่ต่อค่ะไปค่ะไปกินบุฟเฟ่น้องลายหมาล่าชาบูกันดีกว่าค่ะ Let's go ค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามานั่งในร้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งมาดูเมนูกันดีกว่าสำหรับบุฟเฟ่เนาะ699จะได้อะไรบ้างได้หน้าอย่างเงี้ยยกเว้นอะไรคะยกเว้นสิ่งนี้เนื้อหิมะเนื้อหิมะจะไม่รวมอยู่บุฟเฟ่ค่ะแต่เขาเขียนว่าฉันคิดในขณะนั้นว่าเป็นเนื้อไขมันก็เลยถามเขาบอกว่าใช่เป็นเนื้อติดมันฉันก็เลยแบบโอเคสั่งเพิ่มค่ะ250 บาทแล้วก็นอกจากนั้นน้ำซุปด้านหลังก็จะมีพวกเป็นหม่าล่ากับซุปใสใช่ไหมก็พี่ต่อก็สั่งเป็น2 อย่างและในบุฟเฟ่นะคะเราสั่งให้ทุกเราส่งมาทุกอย่างเลยเดี๋ยวมาลองดูกันมีอะไรบ้างแต่ที่ชื่นชอบคือเพราะว่ามันมีเครื่องในครบมากเลยแม่จ๋ามีหลอดลมหมูของหนูมีไส้เป็ดของหนูมีหางวัวด้วยมีสบายน้ำมีกระเพาะก็เลยสั่งมาเยอะมากเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะว่าตัวไหนอร่อยก็จะอยู่ในคลิปนี้ค่ะเป็นตัวที่แบบหนูชอบนะคะแล้วก็โชคดีที่บุฟเฟ่ที่นี่สามารถสั่งแบบ 0.5 ได้เพราะฉะนั้นเพราะว่าแบบอยากกินอย่างนี้ดักแบบไม่ต้องการกินแบบจังจานอะไรเงี้ยเลยกด 0.5 ไปค่ะเวลาเขียน 0.5 0.5 0.5 0.5 ทั้งหมดเพราะว่าเขาบอกเลยว่ากรุณาสั่งแต่น้อยและกินให้หมดค่ะโลกมันร้อนค่ะจริงค่ะเห็นด้วยค่ะวิธีการสั่งร้านนี้ค่ะก็จะมีตัวนี้มาให้ถ้าเป็นบุฟเฟ่นะแล้วก็ติ๊กเลยตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อพรีเมียมก็เป็นที่เป็นร้านนี้นะคะเขาเน้นว่าเขาเป็นวัวสดเนาะและด้วยความที่เขาเป็นแบบล้มวัวทั้งตัวฉะนั้นมันจะมีเนื้อหลายส่วนให้เรากินค่ะก็จะอยู่ตรงนี้นี่เลยต่อมานอกจากเนื้อพรีเมียมอ่ะตัวบุฟเฟ่เขายังรวมไปถึงพวกซีฟู้ดใดๆปลา3 ชั้น3 ชั้นนอกจากนั้นก็มีพวกผักต่างๆสั่งได้หมดเลยแล้วก็วิธีการนะคะถ้าไม่อยากกินจานใหญ่อยากกินหลายชนิดก็เขียนตรงนี้ไปได้ว่า 0.5แต่ว่าเอาจานเล็กทุกที่จานอ่ะแน่เราจะได้กินหลายชนิดไงแต่ถ้าใครแบบอุ้ยเลือกชนิดที่ชอบได้แล้วก็สามารถสั่ง1 สั่ง 2 สั่ง 3ได้ค่ะมาอีกอันนึงเป็นน้ำจิ้มเครื่องในของบุ๋มบิ๋มเองค่ะก็คือพริกกับเกลือแล้วก็ถั่วไปค่ะไปชิมกันที่โต๊ะค่ะชิมน้ำจิ้มสูตรทางร้านค่ะสูตรที่1มันเค็มๆแค่เลยแบบหอมถั่วแล้วเค็มๆแต่ถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวก็สามารถเติมซอสเปรี้ยวได้ค่ะแต่ของเขาก็ดีอันนี้เขาเขียนว่าเขาเป็นต้นตำรับชาบูแต้จิ๋วจ้ะเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะเขาเปิดมาหลายปีก็อาจจะเป็นเจ้าแรกแต่ตอนนี้คือมันเยอะไปหมดไงแต่ฉันว่าจุดดีของร้านนี้คือเป็นบุฟเฟ่ไหมถ้าสายล้มวัวน่าจะคุ้มอ่ะแต่เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันรอค่ะและเนื้อมาแล้วค่ะและนี่คือเนื้อหิมะแบบเต็มจานที่ต้องสั่งแยกที่ไปอยู่ในบุฟเฟ่จ้ะนี่นะคะกับอันนี้คือแบบ 0.5 ที่เราสั่งก็จะเขาจะรวม2ชนิดมาใน1จานอย่างอันนี้ก็จะเป็นน่องหลังหัวกะลิ้นเนาะซึ่งน่องหลังอ่ะคนน่าจะรู้กันในนามภาษาไทยนะเราว่ามันคือเนื้อน่องลายปะมันคือเป็นลายที่เราชอบกินในก๋วยเตี๋ยวชอบมากแล้วดูหน้าตาก็ดีจริงด้วยอ่ะซึ่งจุดเด่นของเนื้อร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเขาล้มวัวทุกวันเป็นวัวสดฉะนั้นเขาจะมีบูชเชอร์ที่เป็นคนจีนเป็นคนหั่นเลยว่าแบบเขาบอกแต่ละส่วนมันจะหั่นไม่เหมือนกันเขาไม่สามารถใช้เครื่องสไลด์ได้เพราะมันไม่ใช่เนื้อฟอสเซ่นอ่ะมันเป็นเนื้อวัวสดจริงๆก็เลยทุกๆวันเขาจะมีเนื้อหลายชิ้นส่วนให้ทุกคนเลือกสั่งค่ะและนี่คือ4 ส่วนค่ะก็จะมีใบพายน่องหน้าแล้วก็มีตัวลิปอายแล้วก็มีเนื้อนุ่มจ้ะสั่งมาอย่างละ 0.5 ค่ะตอนนี้เครื่องในมาพร้อมแล้วค่ะซึ่งเท่าที่ดูรีวิวมาเขาบอกต้องเอาเอ็นลงก่อนค่ะเพราะว่าเอ็นใช้เวลานานนะสิ่งแรกที่อยากกินที่มาถึงคือเนื้อหิมะค่ะม
ะขอชิมซิว่าที่ต้องสั่งเพิ่มเนี่ยที่มันเป็นคิดนักคิดหนามันเป็นรสชาติยังไงคะมาจิ้มกับน้ำจิ้มเขาค่ะเปิดเอ็นกอดนะมันคือเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อที่เป็นกรอบๆๆแล้วก็เด้งๆไอ้เกี๊ยวไปขึ้นมาจะหอมมันทุกคนแต่ถามว่าเหนียวไหมแล้วว่ามันเป็นแนวแบบกรอบๆอ่ะก็จะหอมๆมันขึ้นมาค่ะก็อร่อยดิตัวต่อมาก็ต้องแน่นอนค่ะน่องลางค่ะหนูมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะลายคืออย่างได้คือเขาอะหั่นมาแบบหนาแต่ก็ไม่ได้หนามากนะคือเป็นหนาแบบก๋วยเตี๋ยวน้องทั่วไปมันจะค่อนข้างบางใช่ป่ะแต่นี่หนากว่าที่นั้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนาขนาดแบบกรอบได้อะเราไม่ขนาดนั้นแค่มันมีเทคเจอร์ความนุ่มและกรอบเบาๆอยู่แต่ดีเลยอะสิ่งดีๆสามารถสั่งจานเต็มได้ค่ะรักแฮปปี้ละขอบคุณแฟนคลับที่แนะนำมาค่ะแล้วก็เนื้อข้อดีของการเป็นวัวสดคือกลิ่นเขาไม่แรงทุกคนกลิ่นเป็นกลิ่นแบบคือเอาเข้าใจถ้าเกิดเป็นฟรอเซนบางทีมันจะมีเรื่องกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้อ่ะเสียงน้องชายมันจะเรียกว่ากลิ่นน้ำแข็งอ่ะมันก็ชอบด่าว่าอ้อเหม็นกลิ่นน้ำแข็งหรือบางทีแบบกลิ่นวัวก็จะสาบแรงแต่อันเนี้ยยอมรับจริงๆว่ามันแบบมันไม่มีกลิ่นนะมันแบบมันเป็นกลิ่นวัวมันน้อยด้วยซ้ำมันเป็นแบบหอมหน่อยๆเท่านั้นเองอ่ะอร่อยสายวัวเธอน่าจะรักร้านนี้ค่ะต่อมาฉันอยากลองกินคือลิ้นลิ้นเขาบางมากเนาะฉันเลยเอาแบบประมาณ5วิพอให้สุกก็ขึ้นเลยเอ้าเหมือนจะได้คนนะฉันโชคดีได้พี่ต่อนุ่มแบบนุ่มไปทั้งหมดเลยไม่มีความกรอบอยู่ขั้วลิ้นอ่ะคือบางเจ้าเนาะถ้าเป็นลิ้นอ่ะเคยไปกินมาแบบที่มันแผ่นยาวๆบางทีมันก็จะเหนียวเกินไปอ่ะก็จะไม่ชอบแต่อันนี้คือแบบใช้คำว่าอย่างนุ่มดีมากต่อมาเรามาลองหม่าล่ากันดีกว่าใบพายค่ะมาพายนุ่มเลยแล้วก็หนากำลังดีแบบคือรับรู้ถึงแค่ความนุ่มไม่มีความเหนียวอยู่เลยอ่ะแล้วเนื้อไม่กระด้างเลยแม่เขาเป็นเนื้อสดแหละฉันว่าเพราะเป็นฟรอเซนบางทีมันจะมีความกระด้างจริงๆเว้ยแต่ว่าแต่พูดก่อนนะว่าฟรอเซนเต้าที่เขาทำดีๆก็ดีนะทุกคนคะมันขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลของแต่ละร้านด้วยแต่ว่าร้านนี้พอเป็นเนื้อสดมันก็ตัดขั้นตอนโอกาสที่มันจะเกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไปได้นี่ด้วยแต่ตัวไอพายเนี่ยคือนุ่มที่ดีอร่อยสายที่ไม่ชอบติดมันเธอน่าจะถูกใจไอพายเมื่อกี้เรื่องอธิบายรสหม่าล่าทุกคนขอโทษคือน้องจะมีแค่ความเค็มและหอมหม่าล่าของซุปหม่าล่าไม่ได้รู้สึกถึงความเผ็ดมากและไม่รู้สึกถึงความชาตรงนี้ดีกว่าแต่ว่านั่นก็แค่จุ่มขึ้นไงเดี๋ยวลองชิมครั้งที่สองแบบที่น้ำจิ้มมีน้องหน้าก็อร่อยน้องหน้าคล้ายๆใบพายแต่มีแค่มีความกระชับของเนื้อขึ้นมาหนึ่งก็จะมีความแบบเด้งๆในปากนิดนึงอะก็อร่อยมากดีมากแล้วก็พอจิ้มกับหม่าล่าคือฉันว่าหม่าที่นี่ก็พอดีแหละจริงๆมันมีความแบบมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วมันก็มีแค่ความอมเค็มหน่อยๆแต่ถ้าเกิดใครสายชอบชาแต่ไม่ถูกใจนะก็จะว่ามันไม่ชาชาละนาดต่อมาลิปอายล่างอะไรก็เสิร์ฟนะลิปอายให้ผิวเนื้อสดติดมันทุกคนมันมีความนุ่มความเด้งและความมันอยู่ในเนื้อชอบไม่ได้อร่อยคือจะมีลิปอายค่ะแต่ติดมันไงแต่ถามว่าจริงๆตัวนุ่มอ่ะตัวน้องหน้าอร่อยไหมเราก็ชอบแต่ว่ามันก็แบบก็เด้งดีสำหรับคนที่ชอบติดมันก็ได้ชอบเอางี้ว่ะที่กินมันเขาตัวไม่มีตัวไหนก็ได้ก็เลยถูกใจต่อมาเนื้อนุ่มตัวสุดท้ายละเฮ้ยออกแนวเป็นแบบ feeling like เนื้อสดในก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนครับมันไม่ติดมันแค่นั้นแหละก็เลยไม่ค่อยจะถูกจริตจะขอชิมน้ำซุปหม่าล่าแยกแต่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าซุปหม่าล่าไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้กับคนสดนะเขาบอกเป็นจริงๆแล้วที่จีนอ่ะคือแค่เอาไว้ลวกเนื้อแล้วกินไม่ได้สามารถตักเป็นถ้วยแล้วสดได้มันก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายแต่แปลว่ามันมันจะมีน้ำมันลอยเยอะมากเลยปะนี่แค่ชิมรสชาติให้ดูค่ะเนี่ยมันก็เป็นแนวเค็มจริงเค็มแล้วก็นัวแค่นั้นเลยครีมมี่หน่อยๆแต่น้ำมันก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ปกติกินอ๋อแต่ว่าความชาแล้วว่าไม่ได้ชามากชากลางถ้าสดแยกก็จะชาแหละแต่ถ้าลวกเนื้อก็ไม่ค่อยชาแล้ว
ชิมเองค่ะเอ็นคือหนืดดีเขาตุ๋นมาอยู่แล้วหรือป่ะนิดนึงอ่ะใช้ได้เลยเอ็นก็ดีค่ะแต่แล้วว่าเอ็นมีกลิ่นนิดนึงกับเราวันนี้นะยังเทใจให้เนื้อทั้งหมดนะเนื้อสดดีมากมาต่อมาหมูแยกตะเกียบค่ะลงไปค่ะช่วงนี้แอบเห็นคุณหมอบ่นคุณหมอบ่นว่าช่วงนี้คนกินหมูกระทะเยอะแล้วก็ใช้ตะเกียบร่วมถูกไหมใช้ตะเกียบคีบหมูสดแล้วก็คีบของสุกเข้าปากอันเดียวกันฉะนั้นบางทีหมูดิบมันมีเชื้อโรคทุกคนยังไม่หูดับได้ดังนั้นก็ถ้าเกิดใครกินหมูก็คืออย่าลืมแยกตะเกียบนิดนึงค่ะเพื่อความสุขอนามัยอันนี้เรียกว่าหมูที่เรียกว่ามันหมูมันโคตรเยอะมันเยอะขนาดนั้นไม่ถูกใจก็แย่ละค่ะใช่หมูหนานุ่มติดมันอร่อยค่ะใช้ได้หมูก็ใช้ได้เมื่อกี้เป็น3ชั้นไปแล้วค่ะ3ชั้นถูกใจเลยเพราะมันนะมันก็นุ่มต่อมาสันคอก็แฮปปี้อยู่นะสันคอเป็นมันน้อยกว่าเมื่อกี้หน่อยแล้วก็ยังเด้งแล้วก็ไม่แห้งด้วยเพราะยังมันอยู่สันคอก็อร่อยอร่อยหมูเขาก็มาตำได้ไม่มีตัวไหนแห้งค่ะเครื่องในกินกับน้องถั่วของฉันใส่แค่พริกกระถั่วพอเพราะพริกมันเค็มอยู่แล้วนี่ฉันเติมเกลือไปด้วยคือโคตรเค็มผิดไปหมดยิ้มผิดพริกกระถั่วเท่านั้นค่ะคือพริกเขามีรสชาติคล้ายผงนัวอยู่แล้วแม่มีความกลิ่นคล้ายต้มยำแล้วก็เค็มแล้วก็นัวอยู่แล้วสบายนางขามไม่หยั่งไม่ต่อนะคะเพราะกรุบดีไม่มีกลิ่นอาจจะไม่รู้ถูกผงคลุกไปหมดหรือเปล่าเพราะมันคลุกแบบทุกอนุมันเป็นเด็กที่ใส่ของลงไปแล้วเขย่ากับผงนัวชอบมากขอชิมเผือกร้อนๆจ้าเผือกดีมากเหมือนกันช่วงนี้ฉันอาจจะโชคดีเพราะเผือกมันซุยแบบซุยขั้นสุดอะเผือกเขาดูคัดส่วนที่ดีมันซุยแบบตุ้ยไปหมดเลยอะโคตรอร่อยเผือกคือดีแนะนำให้กินค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบซุยๆต้องทิ้งไว้ในซุปสักพักนะให้มันแบบให้มันสุกจนแบบโอ้ยน้ำร้อนเข้าไปแทรกทุกอนูอย่างเงี้ยโคตรอร่อยแล้วมันมันแล้วมันแบบครีมมี่อะดีมากเผือกดีมากเลิศอ๋อมันเลิศเพราะเขาชื่อเลิศเลิศเออเลิศจริงวันนี้ยอมเลยว่าเนื้อคุณเลิศสายวัวเธอมาตามเลิศจริงเดี๋ยวต่อไปจะลองไส้เป็ดก็ดีอยู่นะไส้เป็ดดีไส้เป็ดมีความคือกึ่งไส้แก้วนิดนึงอ่ะมันเขาลวกแล้วมันมีความกรอบที่ชัดอยู่แล้วก็มันเขาอาจจะเอามันออกตรงไส้ไม่หมดก็จะมีความมันๆตรงไส้ได้หนึ่งอร่อยดีค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นดีนะอร่อยอีกอันหนึ่งที่คิดว่าสายบุฟเฟ่ต์น่าจะถูกใจคือสิ่งนี้ปะคือร้านอื่นอ่ะมันจะไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์แต่ร้านนี้เขารวมเป็นบุฟเฟ่ต์ของแม่และสั่งครึ่งจานส่วนชนะใช่ไหมก็จะมีสองชิ้นมาเริ่มอันนี้เป็นน้ำจิ้มอีกตัวหนึ่งที่เป็นซีอิ๊วแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็น้ำมันงาเป็นน้ำจิ้มสุดโปรดแล้วก็เติมน้ำส้มหน่อยนี่เป็นลูกรักเหมือนกันก็เลยแอบทำมาแยกถ้าเทียบฟองเต้าหู้กับพวกแบรนด์ดังๆแล้วว่าคนละแบบกันอันนี้เหมือนเป็นตัวความระเบิดของฟองมันละเอียดกว่าอันนี้มันเป็นเล็กๆเวลากินมันก็จะเป็นแนวแบบนุ่มๆแหละคนละแบบกันก็อร่อยคนแบบแต่คนชอบแต่แค่รู้สึกว่ามันคนละเนื้อกันค่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าพี่บีมอามาสถ้าไม่กินแล้วเลิศต้องสั่งก็คือลูกชิ้นกุ้งทุกคนบอกมันเป็นกุ้งแบบกรุบกรับเท็กเจอร์สับยาแบบที่เธอชอบแน่นอนฉันก็แบบทุกเพจจะมีใครรู้ใจทานเท่าเธออีกแล้วไม่มีแต่นี่ก็สั่งแยกไม่อยู่ในเมนูบุฟเฟ่ค่ะทุกคนคะก็จะเห็นใสๆของกุ้งจริงๆอ่ะดูดิพี่จะกรี๊ดเป็นหน้าตาที่ฉันชอบมาจ้าลูกชิ้นกุ้งจ้าโอ้เป็นช้างจ้าเพียงน้ำจิ้มปรุงใหม่ค่ะนี่เป็นตัวซีอิ๊วซอสเปรี้ยวกระเทียมพริกนะคะแล้วก็น้ำมันงาสุดเลิศตุ้ยไม่เหมือนในคลิปเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าจะฟิลลิ่งไหมถึงจะเสียแบบรู้สึกแบบกุ้งแบบกรอบๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นกุ้งแบบสับจริงๆเลยอ่ะกุ้งสับล้วนและหนวกแป้งหรือเปล่าคือรสชาติมันแบบเหมือนเป็นกุ้งสับมาจับตัวเป็นก้อนแค่นั้นเลยอ่ะแม่แล้วเขาปรุงมาแล้วยังมีความเค็มอ่ะแต่กุ้งข้างในก็ไม่ได้กรอบแบบไม่ได้กรอบจ๋ามันมีความแบบมีสับละเอียดปนสับหยาบแต่ส่วนสับละเอียดจะเยอะกว่าก็จะมีความนุ่มแหละแต่ว่ารู้สึกจริงๆว่าแบบกุ้งล้วนนะคือกลิ่นกุ้งฟูมากไหวดีอะไรดีชอบค่ะยังไงคะชอบตัวไหนที่สุดคะวันนี้เดี๋ยวขอเล่าก่อนคือเคยไปกินร้านนี้ครั้งนึงแต่ที่สาทร
คราวนี้ก็รู้สึกว่าคราวที่แล้วว่าสั่งลิ้นมาแล้วก็ลิ้นน่าไม่ประทับใจเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบมันแข็งนิดนึงอะแต่วันนี้ลิ้นดีมากแบบมากแบบมากคือนิ่มเลยอะนุ่มบางทีมันก็อาจจะแล้วแต่วันหรือว่าช่วงที่เขาหั่นแหละแต่วันนี้โชคดีคืออร่อยอีกตัวนึงคือชอบใบพายแม่ก็แบบหมายถึงว่าพี่บิ๊มก็แบบอะไรแกชอบของที่ไม่มีมันหรอแต่เราว่าใบพายมันนุ่มดีอะกินได้เรื่อยๆคือกินแล้วมันไม่รู้สึกเลี่ยนขนาดนั้นคือกินได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสายลมวัวเราว่าต้องมานะมันกินได้เต็มที่อ่ะแล้วเราว่าเขาหั่นเนื้อไม่บางเลยเขาหั่นเนื้อที่มันหนาขึ้นนิดนึงอ่ะเราว่าในราคาบุฟเฟ่เราว่ามันคุ้มมากๆแต่ประเมินการกินของตัวเองนะคะเพราะว่าเหมือนอันนี้คือเรามากัน2คนใช่ปะก็คือสั่งอย่างละครึ่งอ่ะก็ยังไม่หมดเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยากลองอะไรเงี้ยก็ลองบอกเขาว่าอันนี้ขอเป็นแบบจานนึง3อย่างได้ไหมคะอะไรเงี้ยจุดห้าครึ่งนึงอาจจะยังเยอะไปก็ได้ลองถามเขาดูว่าทำได้ไหมสายวัวที่ต้องการล้มวัวห้ามพลาดคือร้านชาบูแต้จิ๋วและเลิศนะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านสำหรับคนที่อยากล้มวัวค่ะมาล้มที่นี่ได้ค่ะแต่ย้ำก่อนนะเป็นวัวสไตล์เนื้อวัวไทยนะทุกคนฉะนั้นน่ะมันก็จะมีฟีลลิ่งแบบเนื้อน่องลายเนื้อใบพายไม่ใช่แบบไม่ใช่วัววากิวหรือไม่ใช่วัวญี่ปุ่นแบบนั้นน่ะคนละแบบกันค่ะแต่ถ้าใครชอบสไตล์แบบเป็นเนื้อให้เคี้ยวหนุบหนับโอ้ฉันว่าเธอประทับใจร้านนี้เหมือนฉันแน่นอนฉันชอบมากบอกกินกับพี่ต่อแล้วก็แบบรู้สึกว่าตรงจริตเพราะว่าราคามันถูก699บวกๆใช่ป่ะแต่เนื้อเขาส่วนใหญ่ก็อร่อยทุกอย่างจริงๆแต่ซีฟู้ดอย่างที่บอกไปก็อาจจะมีกลิ่นนิดนึงแล้วก็แล้วแต่ก็มาลองดูได้ค่ะยังไงต้องไปแล้วค่ะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะวัวหอมไหมคะวันนี้วัวไม่มีกลิ่นเลยเราว่ามันไม่ได้หอมขนาดโอ้โหหอมวัวขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเราว่ามันไม่มีกลิ่นสาบอะกินได้สบายแล้วก็คือหมายถึงว่ามันไม่ได้มีกลิ่นให้เรารู้สึกว่าเอ้ยกลิ่นเนื้อวัวอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่มีเลยเราว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเนื้อสดอย่างที่พี่บิ๊มบอกมันก็เลยไม่มีกลิ่นที่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันระคายจมูกนิดนึงตอนเรากินเข้าไปหรือว่าแบบมีลมหายใจของกลิ่นวัวอะไรเงี้ยพอต้มแล้วก็ยังไม่มีกลิ่นนะเหมือนกลิ่นที่ลอยมาก็จะเป็นกลิ่นซุปกับกลิ่นมาล่าเลยไม่มีกลิ่นวัวเลยใส่ลมวัวเชิญค่ะนี่คือทีของคุณแดว